หวยทิพย์กันต่อค่ะบิ๊กจ้กออกมายืนยันนะคะบอกว่าขาบวนการขายหวยทิพย์เนี่ยเข้าข่ายความผิดฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าอายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบนะคะกรณีสารอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา3รายสามารถจับกลุ่มแล้ว2รายค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก1รายซึ่งประกอบด้วย1นายวินรวีใหญ่เสมอหรือว่าตาบอยสเกลทำหน้าที่โฆษณาชักชวนโดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักของเ,ออเจ้าตัวนะคะที่เขตลาดพร้าว 2. คือนางสาวมินตราขุนสวัสด์นะคะเป็นกรรมการบริหารจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก 3. นายวรินทร์ัดสังหรือแอนนาทีวีภูงเป็นกรรมการบริหารและทำหน้าที่โฆษณาชักชวนอยู่ระหว่างติดตามตัวโดยทราบว,ว่าพักอาศัยอยู่ตามประเทศ ในความผิดฐานร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ล่าสุดพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มีการเข้าค้นทั้ง14แพลตฟอร์มที่มีพฤติกรรมจำหน่ายสลากเกินราคาและปิดบังบาร์โค้ดสัญ,ญลักษณ์และสาระสำคัญของสลากกินแบ่งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบก็เพราะว่ามีการนำสลากมาเวียนขายซ้ำจำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริงและขายเกินจำนวนในหลายแพลตฟอร์มจึงทำการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่หลอกขายสลากที่ตนเองไม่มีอยู่จริงนะคะพฤติการดังกล่าวนั้นมีความผิดตามมูลฐานฟอกเงินอีกด้วยโดยจะมีการอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากดังกล่าวหรือไม่รวมถึงยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีทุกรายซึ่งจะเห็นได้ว่าการปิดบังสาระสำคัญของสลากเป็นเจตนาทุจริตที่จะปกปิดการกระทำผิดหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จำหน่ายสลากเกินราคานำสลากมาเวียนขายซ้ำหลอกขายสลากที่ไม่มีจริงหรือขายเกินจำนวนซึ่งเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้าง เป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยเจ้าหน้าที่จะได้เดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังต่อไป